สวัสดีครับสวัสดีชาวซีนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะอยู่ข้างผมแล้วนี่อยู่กับพี่ไอซ์สุนันยูผมคุณน้อมน้องสวัสดีครับพี่วายครบทั่วทั้งทุกทิศเลยได้เนี่ยพยายามจะทำแต่คนหาว่าเป็นพี่เลมแมคโดนัลด์ครับผมเอาละครับวันนี้มาอยู่กับเราที่นี่ซีนะฮะมีอะไรมาฝากชาวซีดีกว่าวันนี้เฮ้ยพี่มีซิงเกิลใหม่ชื่อเพลง Double Love ครับ Double Love แอบไม่ชินไม่ชิน Double Love พี่ไม่เคยรู้สึกว่าเตี้ยขนาดนี้มาก่อนDouble Love เพลงใหม่ของพี่ครับเป็นโซโล่อัลบั้มเพลงแรกจากอัลบั้มเต็มชุดที่5โอ้เพลงนี้ฟีเจอริ่งกับน้ำชาด้วยฟีเจอริ่งกับน้องน้ำชาครับผมครับผมอีชาจริงๆเนี่ยเป็นนักร้องก็ได้มีการฟีเจอริ่งกับศิลปินอื่นๆนะฮะระหว่างเป็นนักร้องฟีเจอริ่งเป็นดีเจฟิชเชอร์ซัมฟิชเชอร์ซัมหมายถึงการร่วมงานกันฟิชเชอร์ซัมคือการร่วมงานกันเออผมอยากเป็นทั้ง2อย่างนะครับพี่มันดีหมดเลยครับพามึงเพลงนี้ดีกว่าสนุกสนานมากเลยกระแสตอบรับตอนนี้เป็นไงบ้างฮะดีมากเลยนะแบบทุกคนบอกว่าชอบมากนะตะกี้แบบขึ้นไปกินอาหารที่ตรงข้ามช่อง9จำได้รู้ว่าเราร้องเพลง Double Love ถามว่าทำไมหน้าเหมือนสรพงษ์ดีใจไหมฮะดีใจดีใจดีไหมเนี่ยบอกน้องเขาอย่างนี้น้องหน้าเหมือนดาราเลยอ่ะหน้าเหมือนสรพงษ์ก็ดีใจเลยนะครับแปลว่ากระแสดับเบิ้ลเลิฟของเราดีมากดีมากเขาดูเพลงเรานะครับก็หลายๆคนชอบพี่เดย์คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยเราก็กลับมาร้องเพลงสนุกสดใสเพราะว่าตอนนี้บางทีสังคมไทยมันอาจจะเครียดกับเรื่องนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจจะถูกอ้าวเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงแรกในโซโล่อัลบั้มเลยใช่ถูกครับแล้วโซโล่อัลบั้มนี้จะได้แบบฟังแบบเต็มๆเมื่อไหร่อัลบั้มนี้นะครับก็จริงๆแล้วถ้าตามกำหนดการเนี่ยก็ประมาณเมษายนนี้อัลบั้มเต็มจะวางแต่ว่าก็ถ้าสมมติว่าไม่ตามกำหนดการก็ให้รอติดตามอีกทีว่าเราจะวางเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปแล้วใช่ใหายตัวไปเลยใช่อาจจะโดนอุ้มตัวไปอาจจะโดนอุ้มไปใช่อะไรเงี้ยก็ว่ากันก็ใช่แต่ว่าอย่าอุ้มคนเดียวถ้าจะอุ้มแล้วก็ไหนๆดูคลิปนี้ก็อุ้มคู่แล้วกันจะได้มีเพื่อนเฮ้ยเอ้าถามต่อครับผมผมว่าหลายคนนี่รอคอยเหมือนกับผมนะฮะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฟังเพลงสนุกมาแล้วครับผมอยากฟังเพลงช้าฮะโอ้โหเศร้าซึ้งระทึงระทวยครับครับครับเพลงเก่าอะไรอย่างงี้สไตล์พี่ไอ้ใช่คืออันนี้เราก็กําลังพยายามทําอยู่ทําหลายเพลงมาก 3-4 เพลงเลยพี่เดเพราะว่าเราอยากที่จะให้มันออกมาดีที่สุดเราก็พยายามที่จะทํามาแล้วก็เอามาเลือกกันตอนนี้ก็น่าจะมีเพลงที่เข้าวินเนี่ยเข้าวินอยู่ประมาณแบบ 2-3 เพลงประมาณนี้ครับผมใช่ก็เดี๋ยวรอติดตามฟังใช่ก็เดี๋ยวเราติดตามฟังว่าน่าจะเป็นเพลงไหนว่าจะเป็นเพลงไหนแต่ว่าวันนี้ฮะนอกจากพี่ไอ้เนี่ยนะครับมาเป็นเกียรติในการพูดคุยกับซีแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติมากๆนะฮะจากครับจากอดีตนักร้องชื่อดังนะฮะมาเป็นตากล้องจำเป็นให้กับเราในวันนี้นะฮะ First Stage Show First Stage Yeah 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 ซับซับโยโย่เสร็จผมเลยบ้านยืนหยัดไว้ Hey Yo What's up man Hey สัมภาษณ์ยังไงฮะร้องร้องนี่ร้องสุดท้ายนี่อยากให้คุณไอซ์ฝากอะไรถึงชาวซีหน่อยครับมันไล่ครับมันไล่นะครับผมก็ดีใจครับได้มาซีนนะครับเจอบาสด้วยเจอพี่เดด้วยนะครับผมก็แฮปปี้นะครับก็ซิงเกิลนี้ Double Love ก็เป็นซิงเกิลที่ตั้งใจทํามากๆนะครับโซโล่อัลบั้มชุดที่5แล้วคือทุกครั้งที่ทําเพลงเราก็ตั้งใจแหละแต่ว่าความตั้งใจมันจะมากขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานที่มากขึ้นเรื่อยๆใช่มั้ยครับคือเริ่มเป็นนักร้อง12ตอนนี้21แล้วก็กังวลว่าโตขึ้นอะไรเงี้ยเนาะหอมนะครับว่าแบบเฮ้ยมันจะยังไงดีอะไรเงี้ยครับก็แต่คิดว่าคุณผู้ฟังชาวซีนก็คงให้การตอบรับที่ดีอยู่เสมอแหละนะก็ขอบคุณมากๆจริงๆยังไงก็ฝากเพลงให้ด้วย Double Love รอติดตามเพลงต่อไปด้วยในอัลบั้มนะครับโซโล่อัลบั้มนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนอกจาก Double Love นะครับอย่าลืมยืนหยัดไว้นะครับเดี๋ยวดาวน์โหลดไว้โซรหัสดาวน์โหลดเนาะจริงๆก็ดาวน์โหลดได้นะครับตามที่อยากจะดาวน์โหลดแต่ว่าถ้าอยากต่อชีวิตนักร้องหน่อยก็ดาวน์โหลดให้ถูกต้องแล้วกันดอกจัน1230014กดโทรออกด้วยน้องๆหลายคนอยากช่วยพี่ไอซ์กดดาวน์โหลดลืมโทรออกเราไม่ได้เพลงดอกจันไม่ได้ ไม่ได้ตังค์นะครับผมดอกจัน1230014แล้วก็กดโทรออกอ๋ออย่าลืมตามตามอะไรครับตามอะไรครับ Twitter พี่แชมป์สุภวัฒน์ไม่ได้ต้องอย่างนี้ฮะอย่าลืมตาม Twitter ด้วยนะครับผม Twitter ของพี่ไอซ์นะครับผม I C E S A R U N Y U Hey everybody follow my Twitter นะครับผมโอเค see you man เออครับสวัสดีครับคนนี้มาทำไมฮะมาทำไมฮะฉันถ่ายอยู่ขอบคุณพี่ไอ้ครับขอบคุณพี่เดย์ครับขอบคุณซีครับบ๊ายบายครับสวัสดีชาวซีนะ